เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ได้ด้วยสามารถทำเอนเตอร์เทนเนอร์ในสนามเนี่ยรับรองว่าคุณจะไม่เหงาคุณจะอยู่ไม่นิ่งแน่นอนมีพวกเขามีสาวๆอยู่นี้ทำให้เรามีชีวิตชีวาและที่สำคัญคือเขาอยู่เพียงข้างผู้เล่นคนที่2อย่างกองเชียร์ของ BG ปทุมยูไนเต็ดอย่างแน่นอนและที่สำคัญจับตาเลยดูดีไม่แน่หลายคนอาจจะเล่นละครก็ได้น้องๆที่พลาดอยู่ไม่เป็นไรนะครับยังมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้น้องๆพวกเราเนี่ยสู้ต่อไปแล้วก็ทำให้นะครับผมบีจีภูมิยูไนเต็ดของเรามีสีสันมากขึ้นเพราะหลายๆคนบอกว่าถ้ามีเรื่องขัดแย้งน้องจะเป็นฟองน้ำให้ที่อยากเจอฟองน้ำน้องเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าน้อง